ื่อคืนครับมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้9-0เรียกได้ว่าเป็นสกอร์ที่ห่างมากที่สุดอันดับ1ร่วมในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้เลยครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นสถิติดูเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์อะไรเยอะแยะแต่ผมจะมาพูดให้สนุกและง่ายยิ่งขึ้นแหละครับสวัสดีครับผมบอลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้ครับอยู่เรื่องฟุตบอลครับเพราะว่าเมื่อคืนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะนะครับเซาท์แฮมป์ตันไปได้9-0นะฮะเรียกได้ว่ายิงกันไม่บัญญะบัญญังกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนั่นเองครับจากข้อมูลจาก goal.com นะฮะเขาบอกว่าทำให้ได้คะแนนที่ต่างกัน9ก็คือ9-0นะนะเป็นอันดับ1ร่วมเลยนะในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งอันดับ1ร่วมอีก2แมตช์นะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันครับเอาชนะทีมอิฟวิชไปได้9-0เช่นเดียวกันในวันที่4มีนาคมปี1995และอีกนัดหนึ่งครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้9-0เช่นเดียวกันในวันที่25ตุลาคมปี2019แล้วครับอย่างที่เห็นครับห่างกัน9แต้มทั้ง3นัดทั้ง3นัด9-02ใน3นัดนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะและเหมือนกันครับ2ใน3แมตช์นั้นเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันเป็นฝ่ายแพ้นะครับแต่ว่าสถิติตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเป็นนัดที่มีการทำประตูสูงที่สุดเพราะว่านัดที่มีการทำประตูสูงที่สุดก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทำประตูได้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน2007ครับเป็นนัดที่พอร์ทสมัธเจอกับเรดดิ้งและเป็นพอร์ทสมัธครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์7-4เรียกได้ว่าทั้งแมตช์ยิงไปทั้งหมด11ลูกล่ะครับและมีแค่นัดเดียวนะครับที่ยิงกันได้ถึง11ลูกตามกติกาฟุตบอลมีทั้งหมด90นาทีครับและในนัดนี้ครับยิงไปทั้งหมด11ลูกเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ1ลูกจะใช้เวลาประมาณ8นาทีกว่าเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นนัดที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวเลยครับผมแล้วตรงนี้นะครับมันยิงเยอะขนาดนี้มันยิงเยอะกว่าทั่วไปปกติเท่าไหร่เราก็ต้องหาให้ได้ก่อนครับว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในแต่ละนัดเขายิงได้โดยเฉลี่ยเนี่ยกี่ลูกล่ะครับวิธีการหาค่าโดยเฉลี่ยนะครับก็คือการที่เอาจำนวนของประตูที่ยิงได้นะครับหารด้วยจำนวนของนัดทั้งหมดที่มีการเตะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กัน YouTube ฝากบอกมาว่าช่องของผมเนี่ยถ้าดูคนดูเยอะขนาดนี้แต่คนติดตามน้อยๆ นะฮะยังไงช่วยกันกดติดตาม Subscribe ข้างล่างนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะจะได้รู้สาระสนุกสนุกแบบนี้จากเรื่องราวว่าจะเป็น Pop Culture ฟุตบอลต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองกดติดตามดูกันได้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีทั้งหมด20ทีมซึ่งแน่นอนการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะแข่งแบบเย่าเยือนคือจะต้องมีทีมหนึ่งเป็นเจ้าบ้านและอีกทีมหนึ่งเป็นคนที่มาเยือนนะครับและจะสลับกันนะฮะนั่นแปลว่า1ทีมจะต้องเจอกับอีก19ทีมแข่งแบบพบกันหมดแข่งทีมละ2ครั้งเพราะฉะนั้นใน1ทีมจะต้องแข่งทั้งหมด38ครั้งในฤดูกาลนึงจะมีทั้งหมด20ทีมครับคราวนี้เราจะหาได้ยังไงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีทั้งหมดกี่นัดนะครับเราจะไม่สามารถเอาจำนวน38มาคูณ20ได้เลยเพราะมันผิดนะครับแต่วิธีการหาตรงนี้ครับเราใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แหละครับในที่สุดก็ได้ใช้วิชาคุณครูแล้วดูฟุตบอลอยู่ดีๆก็ได้ใช้วิชาครูเฉยนะ ตรงนี้จะต้องใช้เรื่องของความน่าจะเป็นแหละครับเราลองวาดสี่เหลี่ยม2สี่เหลี่ยมขึ้นมาดูนะครับสี่เหลี่ยมกล่องแรกเนี่ยคือทีมที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นทีมเยาว์และสี่เหลี่ยมอีกกล่องนึงก็คือทีมที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นทีมเยือนทีมที่มีโอกาสจะเป็นทีมเย่าได้ทั้งหมด20ทีมครับเพราะว่าในฤดูกาลเนี่ยมี20ทีมเพราะฉะนั้นถ้าทีมหนึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านแล้วเนี่ยจะต้องเหลืออีก19ทีมที่สามารถเป็นทีมที่มาเยือนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องแรกที่เป็นเจ้าบ้านเราเป็น20ไปก่อนและกล่องที่2ก็เป็น19และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาค่าใน2กล่องนี้ทั้งหมดมาคูณกันแหละครับ20คูณ19ได้ทั้งหมด380เพราะฉะนั้นในพรีเมียร์ลีกทุกนัดทั้งฤดูกาลมีทั้งหมด380นัดให้ดูกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเลยครับซึ่งตอนนี้ครับในจอของผมตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลที่ปี1992ถึง93จนมาถึงฤดูกาลล่าสุดเก็บสถิติล่าสุดถึงวันที่31มกราคมปี2021ก็คือไม่นับเอเซตของ9-0ที่ผ่านมาตรงนี้นะครับยังไม่นับนะเขารวบรวมทั้งหมดเลยครับว่าแข่งทั้งหมดกี่นัดและมีการทำประตูไปทั้งหมดกี่นัดนี่คือ2สิ่งที่เราต้องการในการหาค่าเฉลี่ยแหละครับ
เราก็เลยนำจำนวนประตูที่เกิดขึ้นหารด้วยจำนวนนัดทั้งหมดนะครับได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของประตูที่เกิดขึ้นใน1นัดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมอย่างเช่นฤดูกาลที่ผ่านมาครับที่ลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์ไปได้เนี่ยนะเกิดประตูขึ้นทั้งหมด 1,034 ประตูในการแข่งขัน380นัดนั่นก็คือ 2.72 ประตูต่อ1นัดนั่นเองแหละครับโดยเฉลี่ยผมเห็นค่าเฉลี่ยของทุกปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ประตูกว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราหาตั้งแต่เริ่มต้นปี1992จนมาถึงวันที่31มกราคมที่เขารวบรวมไปแล้วนะครับมีการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด 11,091 นัดและมีประตูเกิดขึ้นทั้งหมด 29,446 ประตูทำให้เฉลี่ยแล้วต่อ1เกมในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ปี1992เป็นต้นมามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65 ประตูต่อ1เกมนั่นเองแหละครับคำว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สนุกสนานการกีฬาแต่มันก็ยังมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่เล็กๆภายในการแข่งขันที่แสนจะสนุกที่เกิดขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วครับนี่คือความสำคัญของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอะไรอีกมากมายเลยที่บางทีเราอาจจะมองว่ามันยากมันเยอะแต่จริงๆเราสามารถนำมาสรุปให้ทำให้ง่ายและทำให้เข้าใจได้ด้วยสิ่งที่เราชื่นชอบอย่างเช่นฟุตบอลที่ผมทำให้ดูวันนี้แหละครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ